นี้นะมิงเลือกเป็นแบบนี้นะเป็นแบบไทเทเนียมนะคะคราวนี้มาอัปเดตนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่3นะคะที่มิงเจาะหูมานะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิงก็จะไปเจาะหูค่ะมิงอยากแบบว่ามีรูหู2รูนะคะคืออยากเจาะหูเพิ่มอ่ะค่ะก็เลยไปเสิร์ชหาข้อมูลนะคะว่าที่ไหนเนี่ยมีรับเจาะหูแล้วก็มีวัสดุสำหรับคนที่แพ้ง่ายมากนะคะก็เลยไปเจอค่ะก็เดี๋ยววันนี้มิงก็จะลองไปเจาะดูนะคะว่าเออมันจะแพ้ไหมมันจะเป็นยังไงไหมนะคะก็ตื่นเต้นนะเพราะว่าแบบเราก็แบบแพ้ง่ายมากเลยเราก็พยายามหาแบบต่างหูนะคะที่ใส่แล้วจะไม่แพ้มันก็แพ้ตลอดเลยเดี๋ยวลองไปดูกันค่ะว่าที่มิ้งจะไปเจาะหูอันนี้มันจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่ามิ้งก็เจาะตำแหน่งปกติตรงนี้นะคะไม่ได้เจาะตำแหน่งพิเศษอะไรนะคะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันค่ะนี่ค่ะร้านที่มิ้งจะมาเจาะหูชื่อว่าร้านนูยูนะคะจะเป็นร้านที่ขายจิวเวลรี่สำหรับผิวแพ้ง่ายแล้วก็เจาะหูไม่เจ็บค่ะเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีต่างหูสำหรับผิวแพ้ง่ายดีไซน์เก๋ๆให้เลือกเยอะมากเลยค่ะแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยจะเจาะหูสะดือจมูกนะคะเขาจะมีจิวเวลรี่สำหรับเจาะโดยเฉพาะให้เราเลือกตรงด้านนี้ค่ะสังเกตป้ายเหลืองๆนะคะอันนี้แค่ตัวอย่างนะจิวเวลรี่จริงสำหรับเจาะเนี่ยจะอยู่ในกล่องผ่านการฆ่าเชื้อค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการเจาะก็เช่นกันนะคะสำหรับมิงนะคะมิงอ่ะแพ้ง่ายมากๆๆๆๆค่ะเขาแนะนำว่าให้เลือกเป็นไทเทเนียมนะคะเอาอันนี้ดีกว่ามิงเลือกเป็นขนาดประมาณนี้นะคะสำหรับตำแหน่งที่มิงจะเจาะอันนี้นะมิงเลือกเป็นแบบนี้นะเป็นแบบไทเทเนียมนะคะคู่ละ900นะคะ990หรือ900ไม่รู้แล้วก็ฟรีเจาะหูนะอันนี้จะเป็นวัสดุที่มิ้งเลือกนะคะราคาก็ตามนี้เลยคู่ละ990นะแต่ว่าถ้าเกิดเราจะเอาแบบข้างเดียวก็640บาทแล้วก็ที่มิ้งเลือกนะคะจะเป็นแบบ3มิลนะวัสดุอันนี้เลยโอ๊ยตื่นเต้นอ่ะกลัวเจ็บมันจะคันไหมคะไม่คันค่ะตัวไทเทเนียมไม่คันแน่นอน 100% ค่ะก่อนเจาะนะคะเขาจะให้เรากรอกข้อมูลก่อนค่ะแล้วอย่างนี้ว่ายน้ำไม่ได้อะไรไม่ได้ใช่ไหมงดว่ายน้ำประมาณ1เดือนก็ได้ค่ะหรือว่าสักประมาณ2-3อาทิตย์ก็ได้เพราะว่าถ้าเป็นเด็กก็จะให้ประมาณ2เดือนแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ประมาณ2อาทิตย์ร้อยแผลแห้งดีสักนิดนึงแล้วนี้กลับไปสระผมอะไรอาบน้ำสระผมได้ตามปกติค่ะก็แค่พยายามเอาใดก็ได้ค่ะปากเริ่มเข้าสู่กระบวนการเจาะแล้วนะพนักงานจะทำความสะอาดบริเวณผิวที่จะเจาะก่อนเลยค่ะแล้วก็มาร์กตำแหน่งที่จะเจาะอันนี้ก็คือถ้าเกิดเรามาเจาะก็คือจะเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมคะจะเสร็จแล้วก็ทิ้งอ๋อเสร็จแล้วทิ้งเพราะว่าเป็นคู่ของคู่ค่ะลูกค้าเอาอันไหนก็จะได้คู่แต่ตรงนี้ไม่ต้องเป็นแค่แบบนิดเดียวโอ้เสร็จแล้วเจ็บไหมนิดเดียวค่ะนึกว่าจะเจ็บกว่านี้ไม่เขาเจ็บนิดเดียวค่ะมันเป็นฟูแล้วแบบแป้นก็เข้าไปเลยอันนี้เราไม่ต้องถอดเขาเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะห้ามถอดนะตื่นเต้นมากหนูว่าเจ็บกว่านี้แอบสะดุ้งนิดนึงThank you.
ตัวนี้ระวังสายแมสติดเป็นนะคะคุณป้ามันมีเลือดออกบ้างไหมคะไม่มีเลยแล้วสมมติถ้าเกิดจะใส่ต้องหูอีกใส่ได้ค่ะใส่ได้เลยเสร็จแล้วสวยมากสะอาดมากเลยอ่ะคือแบบตัวนี้นะคะไม่ต้องหมุนนะคะต้องทำยังไงบ้างคะการดูแลเขาพยายามซับน้ำให้แห้งห้ามใช้แอลกอฮอล์เช็ดผิวค่ะแต่ของที่ร้านมันจะมีโลชั่นช่วยสมานแผลแบบที่เราใส่ให้เมื่อกี้นี้ที่100 สตางค์เดี๋ยวรับไปด้วยนะคะแล้วมีเป็นเปเปอร์ให้ไหมคะว่าวิธีดูแลยังไงอะไรยังไงจะมีคำแนะนำเอาไปให้เสร็จแล้วเดี๋ยวลูกค้าก็ถ้าไม่ต้องนี่ก็ได้ใส่พัฒนาบัตรลงลูกค้าก็หยดใส่มาที่พนักงานหยดให้เมื่อกี้แล้วก็เช็ดด้านหน้าด้านหลังเช็ดด้านหน้าด้านหลังดันขึ้นมาก็ได้ค่ะดันนิดนึงใช่ดันขึ้นมาแล้วมันจะมีร่องอยู่ใช่ไหมคะดันอะไรนี่ได้เลยแล้วประมาณกี่สัปดาห์มันถึงจะหายใช่ลูกค้าบางท่านอาทิตย์เดียวก็หายเจ็บแล้วเปลี่ยนต้องหูเนี่ย1 เดือนใช่1 เดือนค่อยเปลี่ยนคู่ใหม่แต่ถ้าลูกค้าไม่อยากเปลี่ยนก็ได้ใส่ไปก่อนใส่ไปเรื่อยๆได้เลยใช่ไหมใส่ได้เรื่อยๆไม่เคยใส่ต้องหูนอนเหมือนกันนะคะใส่ค่ะใส่ได้เพราะว่าตัวของเราแป้นด้านหลังจะเสมอกับกล้ามเขาจะไม่มีปลายแหลมที่จะไปทิ่มหูต่างหูข้างหลังไปหูนี่คือไม่มีทิ่มแน่แล้วก็ทานอะไรได้ปกติไม่ต้องงดอะไรเลยทุกอย่างง่ายมากกลัวตั้งนานจะมาหลายรอบแล้วก็กลัวใช่ค่ะกลัวเข็มมากกลัวเข็มหลังจอดใหม่ๆเนี่ยบริเวณที่จอดเนี่ยจะแดงนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่เจ็บนะเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะได้แผนการดูแลรักษามาให้อ่านด้วยนะคะคร่าวๆก็คือสระผมอาบน้ำได้ตามปกตินะคะแต่ว่าต้องเช็ดให้แห้งค่ะแล้วก็เหยาะโลชั่นที่ซื้อมาเนี่ยเช้าเย็นแล้วก็งดว่ายน้ำ1-2 เดือนนะคะเพื่อให้บริเวณที่จอดเนี่ยไม่เปียกชื้นแล้วก็ติดเชื้อค่ะค่ะมิ้งมาอัปเดตให้ดูนะมิ้งอัดคลิปตอนเพิ่งตื่นนอนเลยนะคะนี่คือยังไม่ได้ล้างหน้าแปรงฟันนะหูหายแดงแล้วค่ะแล้วก็ไม่คันไม่แพ้ไม่บวมนะคะมิ้งสามารถนอนพร้อมต่างหูได้โดยที่ไม่บวมแดงก็คือแบบดีใจมากนะคะค่ะมิ้งมาอัปเดตนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่3นะคะที่มิ้งเจาะหูมานะหูที่เจาะนะคะเนี่ยเห็นไหมเอ่ยคือไม่แดงไม่บวมนะคะแล้วก็ไม่มีอาการคันไม่มีอาการแพ้เลยค่ะมิ้งสามารถใส่ต่างหูอันนี้นะคะใส่นอนได้โดยที่ไม่รู้สึกคันไม่รู้สึกแบบรำคาญหรืออะไรเลยนะคะอีกตัวนึงนะคะที่มิ้งซื้อมาหลังจากที่มิ้งเจาะหูก็คือตัวโลชั่นตัวนี้นะคะจะเป็นโลชั่นสำหรับสมานแผลที่เจาะหูแล้วก็ทำความสะอาดนะคะเขาบอกว่าเป็น afterpassing care นะคะซึ่งตอนที่มิ้งเจาะหูเสร็จเนี่ยทางพนักงานนะคะเขาก็เหยาะโลชั่นตัวนี้ให้มิ้งนะคะทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังมิ้งก็เลยซื้อกลับมาด้วยนะคะในราคา110 บาทค่ะเหยาะทุกเช้าเย็นนะคะก็มิ้งเหยาะมาก็ไม่เคยขาดเลยนะแล้วถ้าเกิดเราเปียกน้ำเนี่ยอาบน้ำสระผมแล้วเราแบบหูเราเปียกน้ำนะคะก็พยายามซับให้แห้งพอซับให้แห้งเสร็จเนี่ยก็ลงด้วยโลชั่นตัวนี้นะคะหรือว่าถ้าเกิดใครเนี่ยจะล้างทำความสะอาดหูบางทีเราแต่งหน้าใช่ไหมเราแบบมีแป้งมีอะไรเงี้ยก็สามารถใช้เป็นเขาเรียกน้ำเกลือนะคะน้ำเกลือใช่น้ำเกลือเลยแหละก็ใช้น้ำเกลือนะคะเช็ดทำความสะอาดก่อนก็ได้แล้วก็รอให้แห้งจากนั้นก็เหยาะตัวนี้นะคะมิ้งว่าควรซื้อนะถ้าเกิดไปนี่มิ้งไม่ได้สปอนเซอร์อะไรเลยนะแล้วก็มิ้งชอบมากนะเนี่ยอยากให้ดูมากเลยว่าแบบมันไม่บวมไม่แดงไม่แพ้เลยนะคะถูกใจมากเดี๋ยวมิ้งจะกลับไปซื้อต่างหูของเขาอีกเนี่ยนะคะก็มาอัปเดตให้ดูนะว่า3วันแล้วอ่ะถือว่าผ่านนะคะแล้วก็ใส่นอนด้วยค่ะนี่นะไปจับกันได้นะโอเคเลยค่ะไม่แพ้ดีใจมาก